ในช่วงสุดท้ายครับช่วงที่3ของคิวทองออนทีวีครับโดยปตท.และการกีฬาแห่งประเทศไทยครับในช่วงนี้ครับเป็นช่วงของเทคนิคสนุกเกอร์ครับกับโค้ชต่ายครับคุณชูชาติไตรรัตนเดชที่แฟนๆหน้าต่างรอคอยครับว่าสัปดาห์นี้พี่ต่ายจะเอาเทคนิคอะไรมาฝึกสอนมาสอนให้กับเรานั่นเองนะครับผมนะก็เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้รับโทรศัพท์นะครับจากแฟนๆที่ติดตามชมรายการของเรานะครับครับโทรมาตอนแรกผมก็ดีใจนะครับแกโทรมาจากสงขลาผมต้องไปจองทัวร์ใช่ครับผมต้องไปจองทัวร์ก็เลยบอกว่าเอากี่ที่ครับก็บอกอ๋อ2เลยผมบอกเดี๋ยวโอนตังค์เลยนะครับก็เริ่มต้นสตาร์ทที่ 30,000 นะครับครับก็บอกโอ้ฝึกสนุกเกอร์นี่ต้องใช้เงินถึง 30,000 ได้เหรอโอ้โหหงายท้องเลยนะก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์พี่ต่ายให้ด้วยนะครับเพราะว่าพี่ต่ายก็น่ารักกับเราใช่นะครับเราก็พอมีลูกค้ามาอันนี้ก็แสดงความน่ารักคืนไปให้พี่ต่ายนั่นเองนะครับยังไงพี่ต่ายถ้าว่างก็เอาลูกค้ามาทัวร์กับเราบ้างมาดูช่วงนี้ครับเทคนิคสนุกเกอร์กับจันต่ายพิจิตรครับเทคนิคสนุกเกอร์โดยต่ายพิจิตรสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปลัดที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ผ่านๆมาก็จะเป็นลูกกันซะส่วนใหญ่ครับวันนี้ก็มาลูกตบบ้างการอย่างเดียวไม่ชนะเลยครับท่านผู้ชมต้องตบด้วยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเล่นให้ได้ดีหรือจะพัฒนาฝีมือนั้นก็ต้องมีหลายๆอย่างประกอบกันนะครับต้องมีการตบด้วยการแทงกันด้วยแม้กระทั่งการแก้สนุกวันนี้เราจะเริ่มลูกตบนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการบังคับขาวในการตบน้ำเงินนะครับที่ผมตั้งอยู่นี้ครับเป็นเหลี่ยม 3/4 ครับตบน้ำเงินในช็อตแรกนี้เป็นวิธีการบังคับกินชมพูนะครับจุดที่ใช้นะครับก็เป็นจุด B ครับไม่ต้องไซส์นะครับเพราะทิศทางของขาที่ใช้จุด B แล้วเนี่ยนะครับมันจะวิ่งลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับพอเข้าชิ่งแล้วก็จะวิ่งป้านออกมาในตำแหน่งที่สวยงามพอดีสำหรับคนที่ใช้มือขวานะครับเดี๋ยวลองชมดูนะครับจะสังเกตขาวนะครับธรรมชาติเลยครับไม่ต้องไซส์นะครับอันนี้ต่อยอดเลยครับท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าเหลืออย่างเงี้ยเราไม่ต้องการสกูเขียวลูกไกลอาจจะผิดพลาดความกดดันอะไรก็แล้วแต่เหมือนเดิมครับใช้จุด B ก็ได้นะครับเพิ่มแรงหน่อยเพราะเราไม่ได้กินชมพูครับเพื่อทิศทางขาวนะผ่านชิ้นนี้วิ่งมาเลยแทบจะตั้งฉากมากินเหลืองใช้จุด B ธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวลองชมดูนะครับสังเกตขาววิ่งนะครับลูกนี้ถ้าคนใช้มือขวานะต้องออกแรงมากหน่อยเพื่อให้ขาวเตือนน้ำเงินมาเยอะๆจะได้ไม่ต้องใช้เรสครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับในช่วงของเทคนิคสนุกเกอร์กับต่ายพิจิตรครับวันนี้ก็ยังวนเวียนกับลูกตบครับแถวๆน้ำเงินอยู่ที่ผมตั้งอยู่เนี้ยนะครับท่านผู้ชมเมื่อตอนที่ผ่านมาไปเหลี่ยม 3/4 ครับแทงกินเหลืองแล้วกินชมพูที่จุดหรือจะกินแดงใต้ระหว่างชมพูกับดำก็ใช้จุด B ได้อยู่ที่น้ำหนักนะครับทางแรงทางเบานะครับแต่ในกรณีนี้นะครับถ้าเหลี่ยมมันค่อนข้างหนาครับเราจะแทงกินเหลืองที่จุดทำยังไงสมมติเราไม่อยากจะตบเขียวนะครับจะทำอย่างไรในกรณีทั่วไประดับโลกลูกนี้เขาจะแทงครับเขาเรียกว่าท็อปสปินไซส์ส่วนใหญ่นะครับท็อปสปินไซส์ก็คือขาวเข้านี่ครับวิ่งนี่ออกนี่วิ่งมานี่ครับมากินที่เหลืองคำว่าท็อปสปินไซส์ก็คือจดคิวไปที่1นาฬิกานะครับเดี๋ยวลองชมดูนะครับอย่าจดที่ A นะครับ A เวลาแทงแรงมันเหมือนกระแทกครับทิศทางขาวเนี่ยมันจะไม่พ้นดำเราท็อปสปินเพื่อให้ขาวเข้านี่ครับฟุกเข้านี่ผ่าน1ชิ่ง2 3แล้ววิ่งไปกินเหลืองที่จุดนะจดที่1นาฬิกาครับยกสะพานมือให้สูงนะดับแรกนะครับยกสะพานมือสูงๆครับแล้วต้องแทงให้แรงนะครับไซส์เยอะๆครับดูทิศทางขาววิ่งนะครับนี่ถือว่าสวยงามเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับหลายท่านอาจจะงงว่าโอ้เหลี่ยมดัดนิดๆทำไมไม่ follow ไปทางจุด A ไปข้างหน้าใช่ไหมระยะทางไกลนั้นการเล่นสนุกนั้นวงเล็บนะฮะถ้าเป็นไปได้ผมขอย้ำพยายามบังคับขาวไปให้ใกล้ที่สุดในลูกที่เราจะแทงลูกต่อไปลองฝึกซ้อมดูนะครับเรียบร้อยไปนะครับก็เทคนิคดีๆครับสำหรับอาจารย์ต่ายที่นำมาให้สัปดาห์นี้ก็ไปฝึกซ้อมกันนะครับเพราะว่าการฝึกซ้อมเท่านั้นที่ทำให้คุณนั้นเก่งนะครับถ้าไม่ฝึกซ้อมก็ไม่เก่งนะครับถ้าฝึกซ้อมแล้วไม่เข้าใจก็
มาดูรีลันเทปเอาใช่ครับแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับได้ที่เว็บไซต์ www.qtongtv.com นะครับแล้วก็ถ้าสนใจฝึกอาจารย์ต่ายนี่คือเบอร์อาจารย์ต่ายนะฮะขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนถ้าสนใจทัวร์เบอร์นี้นะฮะอย่าโทรมาจองสองคนนะเขาไปสองคนน้องอีกนะเขาตกใจหมดเลยผมนี่จอดรถเลยผมนี่ถึงขนาดจอดรถเลยนะครับขับได้ลูกค้าชั้นเลิศแน่นอนไม่เป็นไรนะครับก็พี่เขาอยู่แต่ถือว่าดีใจมากเพราะว่าดูรายการอยู่ที่สงขลาแล้วถึงขนาดพร้อมที่จะขึ้นมาเช่าห้องอยู่ที่กรุงเทพอ่ะเพื่อซ้อมอาจารย์ต่ายร้อยสองอาทิตย์ก็ผมแนะนำเลยนะครับไปที่เสือใหญ่ครับตรงที่อาจารย์ต่ายอยู่ครับห้องครับตรงนั้นครับใช่นะฮะก็สองอาทิตย์ก็ประมาณ 30,000 บาทนะครับไม่แพงมากนะเอาครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับผมแล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับสำหรับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยภายในราชมังคลากีฬาสถานนะครับครับวันนี้บกจุ้ยคิวทองครับผมบีแหลมสิงห์และทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ